สวัสดีครับวันนี้ก็มาสั้นๆนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เพาะขึ้นมาจากน้ําในอ่างเลี้ยงปลานะครับที่เป็นน้ําประปานะครับน้ําประปาก็คือไม่ใช่ว่าเอามาทําเลยนะครับก็พักไว้นะครับไม่ใช่พักนะก็เลี้ยงปลานะครับก็เอาใส่ไปในอ่างเลี้ยงปลานะครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจนคลินระเหยนะฮะ สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาน้ํามามาเพาะนะครับอันนี้มีอายุ52วันแล้วนะครับทำตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2562น้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12กุมภาพันธ์2563นะครับอบอาจากอันนี้ที่เคยเป็นออกเขียวๆจนเขียวอมเหลืองนะครับแล้วก็จนกลายมาเป็นสีส้มนะครับ จนปัจจุบันนี้นะครับก็จะออกไปทางส้มเข้มๆนะครับเหมือนจะไปทางแดงแล้วนะครับหมายถึงขวดขวามือนะครับขวดกลางก็แดงนะครับขวดกลางกับขวดขวานี่ก็คือว่ามาที่เดียวกันนะครับอ่างเลี้ยงปลาซ้ายสุดไม่เกี่ยวนะครับมันตั้งอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นเกือบปีแล้วครับหลายเดือนแล้วครับ จนสุดท้ายก็มันไม่ใช่เหลืองไม่ใช่เขียวนะครับก็จะเป็นออกไปทางส้มๆนะครับนี่นะครับทำตั้งแต่วันที่12บธันวาปลายปีที่แล้วนะครับนี่แหละครับมาสั้นๆขอบคุณมากนะครับ ก็มาถ่ายให้ดูอีกตอนนึงนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ